ิงงานพระเอกยอดนักรุ่งเรืองครับภูมิใจจะเสนอต่อจัดในช่วงบ่ายไม่เปิดนะมีไมค์ก็ใช้ไม่เป็นดีใจดวงไม่ดีทำไมพูดไปไม่ดังคุณพ่อขาว่ายังไงล่ะครับคุณพ่อเวลาที่โสนมาถึงที่นี่แล้วคุณพ่อก็หัวหมอกนะคะมั่นหมายโสนก็หลายปีแต่คุณพ่อไม่เคยส่งเขาจะแต่งกับโสนเมื่อไหร่อีกอย่างโสนก็แก่แล้วคุณพ่อคุณจะเห็นใจต่อไปไหมครับพ่อช้างก็ยังไม่หยุดพูดอีกพ่อช้างก็ยังไม่หยุดพูดเอาล่ะไม่รู้ค่ะนี่ไปอดพูดอดอยากพูดมาจากไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านเชื่อไหมคะคุณพ่อขาโสนี่อึดอัดคุยกับหมาหมายังตายจากโสนเลยค่ะคุณพ่อทำไมพี่เกย์ไม่มีเล่นเครียดเครียดค่ะให้เปิดเทอมเป็นต้นการใจกันเลยสงสารสักดาสักดาแหมก็ยืนเป็นเสาหินเลยนะแหมไม่ดีใจเลยค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวก่อนโสนนี่ใจเย็นก่อนให้พ่อทักทายกับเพื่อนก่อนก่อนที่จะทักทายเพื่อนเลยนี่ใครอ่ะน้องสาวอีกคนน้องสาวโอ้นึกว่าทุเรียนหมอนทองแหมเสื่อมภูพองอย่างนี้ไม่ใช่ทุเรียนหรอกจ้ะสรณีสรณีสรณีมันอดอยากมากหรือไงน้องมานี่ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวได้แต่งมาฝั่งนี้ก็ไปคู่มั่นกันนะสองดวงหน่อยเราเป็นผู้หญิงไปด้วยกันใจเย็นพ่อหลวงชาก็ไม่ลืมคำมั่นสัญญาหรอกเขาให้ไว้กับเพื่อนว่าเธอทั้งสองได้มาโตขึ้นจะต้องแต่งงานกันวันนี้ก็เลิกดียามดีที่จะเผาจริงเลยแหมคุณพ่อเล่นแรงนะไม่เล่นแรงเขาเรียกว่าสมรสค่ะไม่ใช่เผายังไม่ถึงสมสู่กันไม่ใช่สมรสก็พอค่ะสมสู่ใช่กษัตริย์เดี๋ยวสมสู่ทีหลังเอาเลยเอาเลยนี่ก็ได้เวลาแล้วถ้าฉะนั้นก็นั่งเลยนั่งเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ลดน้ำศพเลยทีเดียวลดน้ำสาลูกยังไงก็ต้องแต่งถ้าลูกไม่แต่งนะข้อเสียหน้าแย่เลยนี่ฉันก็ถือว่าฉันทำเพื่อพ่อแล้วกันนะอันนั่งก่อนเนาะสนนี่นั่งก่อน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 เอาละวันนี้วันดีลูกชายเองก็แต่งลูกชายก็ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาร่วมงานก่อนงานนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนไม่เป็นไรเพื่อนไหนๆแล้วเขาจะเป็นทองแผ่นเดียวแล้วกราบเรียนเชิญแขกเขาก่อนเลยกราบแล้วขอบคุณเพื่อนด้วยอีกสองคนด้วยกันใครอ่ะใจพเนียงและตาพลัยมาทั้งสองคนเลยโอ้ยที่อุตส่าห์ซื้อน้ำแข็งมาสองมือนี่และที่สำคัญนะใครเป็นถึงพญาศักดาคนสนิทน้องสาวก็มาด้วยใครอ่ะมานี่เลยน้องไปต้อนรับท่านคนไหนคะนั่นแหละท่านยงท่านยงยงสัตว์ยงไหนคะยงมาทูตนะมารับชีวิตแล้วแหละไม่ถึงเอาไม่อยากไปก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะลดน้ำสังนะครับทางโน้นดูหน้าถ้ารู้ว่าโตมามึงเป็นอย่างนี้เอาคิดเท่ายัดปากมึงงานหน้าแม่ไม่ต้องหามานะคนเนี้ยขอเชิญแขกผู้ไม่เกียรตินะครับจริตผู้หญิงมารดน้ำสังได้ดัดจริตใช่ไหมจริตค่ะจริตเชิญนั่งเชิญนั่งเพื่อนของฉันไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนมีหอยหอยไม่มีว่ะหอยทอดได้ไหมหอยทอดจะรดยังไงดอกหอยสังเอาหอยสังหอยหนูมีนะไม่ใช่รู้ว่ามีมันเป็นหอยสังเอาไว้รดน้ำสังอ๋อแต่ของหนูว่าหอยกาบไม่ได้ไม่ได้เหรอคะถ้าไม่มีหอยจะเอาอะไรรดเดี๋ยวไปหาให้แล้วกันทำหน้าให้มันสดชื่นหน่อยสิลูกวันนี้เป็นวันดีวันแต่งงานของเจ้าโสรณีเนี่ยสวยจะตายผิวพรรณผุดผ่องดูสิปีหน้าก็ได้รับเงินข้าราชการแล้ว600บาทข้าราชการอะไรคะคุณพ่อจะได้แบ่งกันไม่มีฮะไม่มีค่ะข้าราชการไม่ทำงานข้าราชการคุณพ่อไปอย่าได้บัตรคนจนแล้วนะหรอหนูก็ได้300ค่ะไปกดละ500ซื้อสบู่มาได้25ก็ได้ได้อะไร500บาทค่าเทอมลูกค่ะมาแล้วเหร
หอยสังแล้วหอยมาแล้วนี่หอยเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้หอยฮะเป็นต่างก็เป็นหอยหอยทำไมมันเขียวจังล่ะก็เป็นคนแรกเลยแล้วกันแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆมาลดน้ำสังด้วยนะขึ้นประตูซ้ายขวาลงประตูหน้ารับยาบอกกลับบ้านทันทีนี่ไม่ใช่เผาโชคดีขอให้มีความสุขความเจริญนะคิดอะไรให้สมความมุ่งมากปรารถนารักกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดคองกระบองยอดเพชรมีลูกทั้งสัก12คนตั้งมีวุฒิบอลสบายเลยนะโชคดีโชคดีเพื่อนเพื่อนมาเลยครับสวัสดีสวัสดีเอาฟังหน่อยสิพี่จะอุเบพรเนี่ยแม่อยากมีผัวจะตัวเนื้อสั่นเร็วๆนะทำไมอ่ะอยากมีผัวแย่แล้วเดี๋ยวแม่หัวเราะใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวฟันปลอมหลุดค่อยๆหัวเราะค่อยๆหัวเราะแม่ก็ชอบเขาขำสวัสดีไหนๆจะออกเข้าออกเรือนก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะไม่เป็นไรค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็18ค่ะตีนกาคือเต็มหน้าแล้วนะน้องอันนี้เขาเรียกว่าริ้วรอยแห่งประสบการณ์กับคุณพี่อ๋อแสดงว่าเรามีประสบการณ์เยอะค่ะแหมเหมาะสมก็ดีเนาะกระกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบยอตะก้อกับรองเท้าเนาะปีนเท้ากับรองผูกเฮ้ยคุณพี่ว่ายังไงว่าใครเนี่ยเปรียบเปยมันเปรียบเทียบที่เหมาะสมกันให้เกียรติผู้บ่าวสาวสมมากๆนะเนาะเจ้าเร็วนั่งเยอะนะเนี่ยแม่จำมั่มจริงๆหน้าแต่งกับพ่ออีตัวเนี้ยคุณพี่คะสงสัยจะแดกหอยทอดไปหลายจานสงสัยใส่ชุดนี้แล้วไม่กล้าไปเดินข้างๆร้านทุเรียนเลยเนี่ยทำไมก็เซลกันอย่างเงี้ยทุเรียนหมอทองเหมือนเลยจริงเหรอเป็นหมอนข้างขอให้คุณพี่ทั้งสองคนมีความสุขนะคะถ้าคุณพี่เบื่อเมื่อไหร่ออนมาให้น้องก็ได้นะคะอย่านี่จะมาแย่งอีกก็ดีนะต่อไปนี้อยู่กับพ่อสบายใจดูแลกันหนักนิดอะไรไม่ต้องห่วงลิ้นไม่ให้ไก่ไรไม่ให้จอมเลยค่ะคุณพ่อขานี่มันก็เที่ยงคืนแล้วเพื่อนเราปล่อยให้คู่บ่าวสาวเขาอยู่กันตามลำพังเถอะเราไปซดเบียร์กันดีกว่าชวนกินเบียร์กินเหล้าสาวด้วยนะน้องฝากค่ะแต่ไม่ต้องฝากนะคะยังไงก็เก็บไว้เป็นเพื่อนแม่สักคนนึงเนาะโชคดีโชคดีโชคดีขอให้มีความสุขนะออกหมอคืนแรกนะพูดเป็นแล้วเองอ่ะฉันขอไปนอนกับพ่อไม่ได้ไหมวันนี้วันแต่งลูกยังไงก็ต้องอยู่กับโซนแล้วดีเอาเธออยู่กันไปก็รักกันเองแหละพ่อไปก่อนพ่อยังไม่เห็นหน้าฉันพ่อมาหาฉันที่นี่ด้วยนะแหมจะมีชีวิตรอดพ้นคืนนี้ไหมเนี่ยนี่เข้าหอนะไม่เข้าโรงแหมคุณพี่เนี่ยเห็นใจโซนค่ะพี่จะเรียกพ่อทำไมล่ะทำไมทำกับฉันอย่างนี้นะกลัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโสรณีทำไมคือว่าจะให้บนปีนี้เรียกโสรณีว่าเมียหรือว่าแม่ดีจ้ะแหมเดี๋ยวตบฟันหักเลยเรียกว่าเมียอะไรนะดาริงดาริงที่รักเดี๋ยวก่อนนะจัดที่นอนก่อนนะฉันจะรอดคืนนี้มั้ยเนี่ยรอดยังไงก็รอดมึงอ่ะรอดแต่กลัวจะรอดหรือเปล่า20แล้วเนี่ยพี่จะใช้ชีวิตถึงอายุ20หรือเปล่าพี่เสร็จแล้วปักที่นอนเรียบร้อยแล้วดีกว่านอนนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้โบราณก็ถือต้องให้เมียไปนอนก่อนเดี๋ยวผัวตามมานอนที่หลังนะขึ้นจ้ะขึ้นเลยจ้ะโอเคขึ้นเลยจ้ะไปดอกไม้ไงยังไม่ตายอ๋อยังไม่โอ้โหนี่นอนอย่างนี้ได้ยังไงเล่าเขาเป็นไงอ่ะมันน่าเกลียดมันนอนอ้าแค่อ้าขาอ้าแขนอย่างนี้ได้ยังไงเอามันไม่ได้เหรอไม่ได้มันน่าเกลียดทำไมล่ะต้องนอนคว่ำนอนคว่ำใช่นอนคว่ำอ๋อนอนคว่ำสบายมาก
โอ้โหนี่อะไรนะคุณพี่มันน่าเกลียดไม่ได้อีกเหรอนอนคว่ำอย่างนี้ได้ยังไงก็นอนนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยนะนอนด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวโสนอนตรงนี้นะโสนอนตรงนี้โสนอนเตียงไปเตียงนึงโสนอนตรงนี้นะเดี๋ยวพี่นอนตรงนี้ทำไมจะนอนหากันขนาดนั้นด้วยล่ะพี่ยังไม่เคยอ่ะหลับเลยไหมเกินสิทำยังไงคุยกันก่อนไม่ได้เหรอคุยอะไรอีกแล้วผัวเมียอยู่ด้วยกันคืนแรกแล้วทำอะไรกันเขาไม่ได้แข่งกับโคกขายนะสองคือว่าพี่อ่ะตั้งแต่คุณพ่อเลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณพ่อเนี่ยนะไม่เคยให้ปิดไฟนอนเลยเหรอต้องเปิดไฟอยู่ตลอดนะชอบเลยชอบพ่อโตจะสวยเวลาไปสั่งสองชั่วโมงพี่ขาจะนอนค่ะนอนค่ะเดี๋ยวน้องจะนวดให้เอาน้ำนวดนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จะปิดทำไมอ่ะพี่จะเปิดประตูลมไหมลมจะได้เดินสะดวกสองขาแอร์มันยิ่งเย็นๆอยู่นะอุ้ยดีค่ะคุณพี่จับปล่อยสิทำไมเดี๋ยวตื่นเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวชอบไม่ใช่หมายถึงว่าพี่จะหลับแล้วจะพี่จะดุ้งตื่นอ๋อจะดุ้งตื่นนอนไปคุณพี่ไม่ต้องสนใจนอนเดี๋ยวน้องจัดให้โอ้โห1 2 3 4 5 2 3 4 5 1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 
ื่อยเออใช่นอนอ่ะนอนก็นอนเอายังไงนอนเสร็จนอนนอนไปนะนอนนะหลับหลับตาเลยจะบีบทำไมนะแหมห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วเกินนอนนอนเดี๋ยวก่อนนะนี่นอนนอนเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะจะไหนตอนแรกตอนที่พี่เอหางานมาพี่เอบอกว่านางเอกเป็นดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้ลูกสาวลูกสาวตัดไปเหลือจะแก่เดียวนอนนอนลงนะนอนนอนนอนไม่ทำอะไรแล้วจะไม่รุกจะไม่กวนอะไรเด็ดขาดเลยนอนหลับตาเนี่ยคุณดีสะดุ้งปล่อยได้มั้ยทำไมอ่ะทำไมพี่ผวาเออนอนๆๆๆแล้วนอนโอ๊ยโสทำไมอะไรนะพี่คุณพี่เป็นอะไรเนี่ยนอนเงียบๆได้มั้ยก็ควรจะไออ่ะจะไอทำไมนักหนาเอ้าก็ควรจะไอจะไปหาไม่มันไอได้ยังไงอ่ะอ้างไว้ไม่ได้เหรอ โอ้หรือว่าวัยนี้มันไม่ได้แล้วอ้างไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วนอน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 นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยตัวนี้เนี่ยเอามาอลังการงานสร้างโสอยู่ไหนเท่านู่นมานอนตรงนี้แล้วก็มาทำอะไรตรงนี้เอ้าไม่ได้เหรออ่ะนอนตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่นอนแล้วนะอาจารย์สายสายเห็นพี่พวกนี้เราจะไม่มีชีวิตรอดไปแน่ๆโสจ๋าระดับกันดีนะคุณนายก็ได้ดิอ
ไม่นอนค้างที่นี่ก็ได้แต่ว่าวันนี้